ขวานออกกิกอาจารย์จันทราเห็นเด็กหนึ่งคนตัวมอมอมตรงหน้านั้นมีรัดบอกออกมานั้นอนันทาเศรษฐีกลับมาเกิดอีกทีเป็นเด็กตัวมอมแถมเป็นขอทานชาติก่อนนั้นไม่เคยให้ทานไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจรักษาศีลเลยเป็นแบบนั้นนายจาเศรษฐีเข้าบัตรีสนธิในคันเมื่อในบัตรนั้นมารดาขอทานไม่มีใครให้เมื่อได้กำเนิดมาแม่พาขอทานไม่เคยจะได้ไม่เคยสร้างยังไม่ไหวในที่ไปตลึกชาติอดีตเห็นว่าเราเคยเป็นเศรษฐีกับคนคนใดเดินไปกลับยังบ้านหลังเก่าผมพระพุทธาให้พระอานนท์เรียกลูกชายบอกลูกชายว่าเด็กชายคนนี้บิดาของเจ้าลูกชายสงสัยคำตรัสคำพูดพระเจ้าบอกเด็กเล่าทรัพย์สินฝังดินอยู่ตรงไหนบ้างทรัพย์สินมากมายคลายความสงสัยรับเลี้ยงเอาไว้เพราะสมเด็จพระจอมไตรมีบ้านใหญ่อยู่สบายเป็นพระสูตรเทศนาให้ฟังกันไว้ใครไม่เคยให้ทานไม่เคยตั้งใจจะเป็นอย่างไรปลายทางชีวิตให้เราทำทานรักษาศีลกันมันทำเอาไว้อย่าได้หลงไหลปล่อยไปตามชะตาลิขิตอย่างนั้นเศรษฐีอย่างโลกีพระรวยทางลิขิตทานศีลภาวนาอย่าได้ลืมI'm not afraid.